เริ่มจากประเทศใหญ่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแล้วไปเอาอันเล็กๆมารวมของเรานี่เริ่มจากเล็กๆข้างในตรงนี้แล้วขยายไปเอาจีนเข้ามาไปเอาญี่ปุ่นเข้ามาไปเอาเกาหลีเข้ามา plus 3ไปเอาอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาเป็น plus 6 plus 6กลายเป็น EAS East Asia Summit รัสเซียกับอเมริกาอยากจะมาด้วยก็มาพบกันที่บาหลีเมื่อคราวที่แล้วกลายเป็นอาเซียน plus 8 EAS ขณะนี้18ประเทศ GDP รวมกัน32ล้านล้านดอลลาร์ประชากรครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นที่เขาสร้างกันมาที่เขาพยายามกันมาที่เขาคืบเคลื่อนกันมาเป็นจังหวะไม่รีบร้อนอาจารย์หลายท่านในที่นี้บอกว่าอาจจะบอกว่าอาเซียน is just a talk shop ทำอะไรไม่จริงหรอกแต่มันกำลังเป็นจริงขึ้นมาในขณะนี้เพราะเราดึงโลกทั้งโลกมาที่เวทีของเราการลงทุนเข้ามามากกว่าภูมิภาคอื่นของโลกเฉพาะปี2010เข้ามา 78,000 ล้านดอลลาร์ 78,000 ล้านดอลลาร์นั้นประมาณ 12-13% มาจากอาเซียนด้วยกันเองต้องทำท่าทำทางเยอะ ไม่งั้นมันไม่ถนัดนอกนั้นมาจากข้างนอก EU ใหญ่ที่สุดญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีจีนยังต่ำอยู่แต่ที่น่าสนใจสำหรับท่านสำหรับประชากรอาเซียนทั้งหมดคือใน78,000 ใน 78,900 ล้านดอลลาร์เนี่ย 68-70% เข้ามาในภาคการบริการแปลว่าอะไรแปลว่าเศรษฐกิจของอาเซียนอยู่ในระดับที่ประชากรของอาเซียนเป็นชนชั้นกลางมากขึ้นต้องการ quality of life มากขึ้นต้องการ the ease of life มากขึ้นต้องการการบริการเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น education เข้ามาลงทุนกัน health โรงพยาบาลเข้ามาลงทุนกันโทรคมนาคมเข้ามาลงทุนกันโลจิสติกส์เข้ามาลงทุนกันเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะให้การเชื่อมต่อทุกด้าน Banking and Finance เข้ามาลงทุนกันเพราะฉะนั้นใน600ล้านเนี่ยชนชั้นกลางกำลังเพิ่มขึ้นกำลังซื้อกำลังเพิ่มขึ้นทุกประเทศสนใจที่จะมาลงทุนเพราะต้องการได้ประโยชน์จาก AEC 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 ASEAN Economic Community นั้นประเทศไทยต้องตามให้ทันกระทรวงพาณิชย์พยายามอย่างเต็มที่ในขณะนี้ผมเพิ่งไปบรรยายที่กระทรวงพาณิชย์มาภาคเอกชนทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศต้องตื่นตัวรองนายกบอกว่าต้องเปลี่ยน mindset mindset หนึ่งก็คือโตในประเทศไม่พอแล้วคนของเราไม่โตเหมือนคนอื่น population ของเราโตช้าเราจะเหมือนญี่ปุ่นอีกไม่นานคือเป็นสังคมชราภาพขอโทษนะครับอาจารย์สุชาดาเพราะว่า population growth ของเรานี่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้มา40กว่าปีแล้วเพราะเขารู้ว่าตลาดของเราเนี่ยเล็กเกินไปตลาดของเขาเนี่ยเล็กเกินไปแล้วสำหรับเขา
เกาหลีใต้กำลังทำอย่างเดียวกันจีนกำลังจะทำทั้งที่ใหญ่โตมโหฬารโกรข้างนอกส่งกำไรกลับบ้านเพราะฉะนั้น GDP ของญี่ปุ่น GDP ของเกาหลีจำนวนมหาศาลที่ได้ไปจากต่างประเทศSMEs ไทยต้องทำอย่างเดียวกันบริษัทระดับชาติของไทยต้องทำอย่างเดียวกันลองไปถามสยามซีเมนต์กรุ๊ปดูเขาไปทั่วแล้วถามบริษัทเอกชนใหญ่ๆขณะนี้เขาจ้องทั่วแล้วเพราะกำลังเปิดให้กันและกันคนอื่นเขาไปทั่วคนไทยจะอยู่เฉพาะข้างในไม่ได้ We have to grow outside of our own economy แต่ขณะนี้พื้นที่ที่เปิดขึ้นใหม่สำหรับอาเซียนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือ multinational corporations ประธานบริษัทฟอร์ดจากประเทศไทยเนี่ยไปเยี่ยมผมที่สำนักงานที่จาการ์ตาบอกว่า first of January 2010 we sell moreWe buy more parts. We export more cars to all the ASEAN markets. ผมบอกว่าพูดดังๆหน่อยได้ไหมให้คนไทยทั้งหมดได้ยินให้คนอาเซียนทั้งหมดได้ยินว่าการลด barriers การลดภาษีการลดครับข้อกีดกันทั้งหลายเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับ consumersและเป็นตลาดให้กับพวกเราทุกคนที่ต้องการที่จะออกไปลงทุนข้างนอก SMEs ต้องออกไปข้างนอกรัฐบาลต้องสนับสนุน SME ให้ออกไปข้างนอก Black Canyon ก็ไปแล้วครับมีอยู่20กว่าสาขาในอินโดนีเซียบั่นปูเข้าไปแล้วครับไปขุดไปค้นไปสำรวจถ่านหินที่ผมดีใจที่ได้อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์ของเราสองฉบับนั้นไม่ต้องไปอ่านอะไรมากโพสกับเนชั่นเนี่ยเต็มไปด้วย AEC 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 ผมเชื่อว่านิสิตจุฬาก็ตระหนักดีที่ผมดีใจคือเซียงเพียวอิ่วกำลังดูตลาด AEC ขนาดนี้เขาบอกโรงงานของเขาที่103หรือ100อะไรก็ไม่รู้ที่ลาดพร้าวเนี่ยผลิตไม่พอขณะนี้กำลังกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดอาเซียนสาธุเพราะฉะนั้นกิจกรรมกิจการที่เป็นขนาดย่อมและขนาดกลางทั้งหลายเนี่ยต้องออกไปข้างนอก mindset ที่เฉพาะอยู่ในประเทศและพอใจเนี่ยน่าจะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าจุฬาจะเตรียมคนเพื่อที่จะออกไปสู่พื้นที่ใหม่ของอาเซียน New Southeast Asia จุฬาต้องเตรียมปรับ mindset นั้นตั้งแต่ต้นเข้ามาท่านรองอธิการท่านอธิการได้กรุณาพาชมนิทรรศการที่ทุกคณะทุกสถาบันได้ทำกันผมเห็นด้วยความชื่นชมว่าทำมากกว่าที่ผมคิดว่าได้ทำแต่ต้องแสดงออกให้เห็นกับชาวบ้านได้เห็นได้ตระหนักมากกว่านี้ว่าที่นี่คือขุมทรัพย์ที่เตรียม new citizenship new identity ให้กับคนของพวกเราเองคือคนไทยให้รู้สึกเป็นไทยด้วยและเป็นอาเซียนด้วยและต้องสำรวจจุดแข็งของเราที่มีอยู่ภาษาอะไรบ้างที่เราเรียนทราบว่าสอนกัน3-4 ภาษาที่นี่สาธุแต่ต้องสอนให้ดีให้ใช้ได้นะฮะอย่าสอนเหมือนสอนภาษาอังกฤษแค่บังคับให้พูดกันวันเดียวเนี่ยรับรองว่ามีแต่ความเงียบซึ่งผมเชื่อว่าท่านทำอยู่แต่ต้องดูว่า strength ของเรามันอยู่ตรงไหนภาคอีสานควรจะดูแลเรื่องการที่จะไปบูรณาการอินเทอร์เกรตแลกเปลี่ยน
กับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงภาคเหนือเจาะให้ไปถึงจีนอยู่นานกวางสีเสฉวนบริเวณที่มันเชื่อมต่อกับพม่าเชื่อมต่อกับลาวเชื่อมต่อกับไทยข้างล่างก็ต้องไปดู2ล้านกว่าคนที่พูดภาษามาเลย์ท้องถิ่นอยู่อะต้องปรับ mindset อีกอย่าไปมองว่านี่คือความแตกต่างที่นำไปสู่ความกระทบกับความมั่นคงแต่2ล้านกว่าคนนี้จะเป็นหัวหอกเข้าไปสู่ตลาดของมาเลเซียของอินโดนีเซียได้แต่ต้องปรับทัศนะจากตรงนี้ว่าอย่าเห็นเป็นความแตกต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกแต่เห็นเป็นจุดเด่นที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ของชาติได้หลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับหลายสิ่งหลายอย่างต้องมองกันใหม่เขาตกลงกันว่า7สาขาวิชามีทุกสาขาวิชาที่สอนอยู่ที่นี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปัตย์วิศวกรเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์คณบดีแพทย์พยาบาลหมอฟันนักบัญชีนักสำรวจช่างสำรวจ7สาขาวิชาที่ตกลงกันแล้วเขาเรียกว่า mutual recognition arrangements ยอมรับสถานภาพสถานะวิทยาฐานะของกันและกันเรียนที่นี่ทำงานที่นู่นได้แต่ขออย่างเดียวว่าให้ตระหนักว่า competition มันจะสูงขึ้นต่อไปนี้จะแข่งขันในตลาด600ล้านต่อไปนี้ออกมาต้องควอลิตี้จริงๆเพราะไม่ใช่64ล้านแล้วที่จะออกไปประกอบอาชีพแล้วเขาตกลงกันว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะซื้อขายกันได้โอเพนถ้าอีกประเทศหนึ่งบอกว่าช่วยส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นงานทางด้านสาธารณสุขการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลไปให้กับอีกโรงพยาบาลหนึ่งในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็น free flow of services การให้การบริการที่ฟรีถือว่าเรามี access เข้า market และการบริการนั้นสามารถที่จะ deliver ไปได้โดยไม่มีอะไรกีดกันของไม่ต้องพูดถึงที่เป็นสินค้าแต่ services จะ flow ด้วยและ free flow of skilled labor อาเซียนไม่สามารถใช้คำว่า free flow of people เพราะอาเซียนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันถ้าอาเซียนใช้คำว่า free flow of people ประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยจะเต็มไปด้วย people เพิ่งไปพม่ามาประธานาธิบดีของพม่าบอกว่าเราต้องการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมพิเศษหลายพื้นที่เราต้องการสร้างงานให้คนของเราเราต้องการเอาคนของเรา2ล้าน3ล้านที่ float ที่ลอยอยู่ในอาเซียนกลับบ้านเพราะอะไรเพราะนี่คือแรงงานขั้นต่ำนี่คือแรงงานที่ขายแรงงานจริงๆไม่มีสกิลเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า free flow of people รับรองเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเต็มจากซ้ายจากขวาจากเหนือจากใต้เราต้องใช้คำว่า skilled labor แต่เรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีมาดามองซานซูจีบอกว่า10ปีเราจะทันอาเซียนอาจจะล้ำหน้าบางประเทศอย่าประมาทนะ I mean ถ้าทุกอย่างมันคลิกเนี่ยมันจะไปเร็วมากขณะนี้ฝ่ายค้านกำลังจะเข้าไปร่วมในกระบวนการพวกชนเผ่าทั้งหลายเขามี10 nationalities เขาเรียก10 states 10
7 states แล้วก็7 regions ในเขตที่เป็นเบอร์มันเขตที่เป็นพม่าเขตที่อยู่ในลุ่มน้ำอิราวัดีไอ้ตรงนี้เขาเอาอยู่ที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ขณะนี้ reconciliation มันเกิดขึ้น2ระดับคือภายใน body politic ของพม่าเองและกับ nationalities ถ้าเขาทำสำเร็จ 2-3 ล้านกลับบ้านงานหลายอย่างในประเทศไทยจะว่างและคนไทยจะไม่ทำแล้วเราจะอยู่ยังไงครึ่งหนึ่งของประชากรของสมุทรสาครเป็นชาวต่างชาติทีนี้ล่ะผู้ว่าจะไปหาที่ไหนมาอยู่โรงงานอุตสาหกรรมฟู้ดโปรเซสซิ่งทั้งหลายอีกหลายต่อหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นอาเซียนคือโอกาสและอาเซียนคือสิ่งที่ท้าทายในขณะเดียวกันแต่หมอพยาบาลแพทย์ฟันaccountant engineering architect surveyors พวกสำรวจเขาตกลงกันก่อนแล้วเมื่อกี้คณบดีบอกว่าเพิ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสมาคมสถาปนิกอาเซียนและอาจจะเป็นอาชีพแรกที่เปิดจริงๆจังๆเคลื่อนย้ายได้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านควรจะภูมิใจ และต้องออกมาดีจริงๆเรื่องภาษาก็เหมือนกันเป็นเอนจิเนียร์ต่อไปนี้อย่าคิดเฉพาะไปทำงานการรถไฟเป็นสถาปนิกต่อไปนี้อย่าคิดเฉพาะไปอยู่ที่กรมโยธาธิการแม้แต่เป็นทหารโรงเรียนนายร้อยต่อไปนี้อย่าคิดเป็นผู้บัญชาการทหารบกต้องคิดเป็นประธานที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนบวกบวกอเมริกาก็มานั่งด้วยรัสเซียก็มานั่งด้วยญี่ปุ่นก็มานั่งด้วยอินเดียก็มานั่งด้วยจีนก็มานั่งด้วยและเป็นคนที่ชี้นำวิชั่นของภูมิภาคนี้ให้กับคนอื่นที่เขามีผลประโยชน์อยู่ในภูมิภาคนี้ผมเคยบรรยายต่อหน้าพระพักพอถึงประโยคนี้สมเด็จพระเทพทรงประสูนที่โรงเรียนนายร้อยท่านรับสั่งว่าคงจะต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษกันอีกเยอะอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อกับเขาได้เมื่อกี้มีคณะหนึ่งหรือว่าภาควิชาหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเตรียมคนไทยเพื่อเป็น global citizens ซึ่งต้องดูหลายอย่างดูวัฒนธรรมดูภาษาดู psychology ดู culture ดู norms ดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งมันมีหลายมิติเหลือเกินไม่ใช่เรียน4ปีได้ปริญญาออกไปแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์ no ต้องเป็นเอนจิเนียร์ที่ทำงานในปริบทที่แตกต่างไปจากปฏิบทปริบทที่เราเคยชินให้ได้แพทย์ก็เหมือนกันพยาบาลก็เหมือนกันนี่ดีนะเขายังไม่เรียกเขายังไม่ตกลงกันเรื่องสัตวแพทย์เพราะจะออกไปรักษาสุนัขรักษาแมวมันคงอยากฟังภาษาอังกฤษด้วยอ่ะแต่จุดอ่อนของเรานี่ก็คือว่าภูมิใจในสิ่งซึ่งเป็นอดีตและเอาเหตุการณ์ในอดีตมาแก้ตัวมากกว่ามาอธิบายสถานภาพของเราเอง เริ่มต้นอาเซียนใหม่ๆเรายืดอกพูดกับเพื่อนเขาอย่างภาคภูมิใจอย่ามาหวังว่าภาษาอังกฤษของเราจะดีเท่าพวกท่านเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแน่พูดไปพูดมาประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษเขาเป็นเมืองขึ้นของดัตช์เขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเขาพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเราขนาดนี้แล้วเราจะอะไรจะอธิบายเขาอ่ะเรากำลังบอกว่าพูดภาษาอังกฤษอาทิตย์ละวัน
พราะว่า we have failed on all along ในเรื่องของการเพิ่มทักษะของความสามารถในการที่จะ communicate กับคนอื่นเพราะฉะนั้น quality ความสามารถในการที่จะ communicate ทักษะที่จะไปอยู่ในปริบทที่มันแตกต่างกันไปจากเราที่เคยชินนี่คือสิ่งที่ท่านต้องให้กับนักศึกษานิสิตด้วยเพราะเพียงแต่ออกไปมีความรู้ตามตำราโลกในยุคโลกาภิวัตน์ Southeast Asia ในยุคของ Economic Community อาเซียนท่านเตรียมตัวไม่พอโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่านต้องเตรียมตัวไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะลูกในโลกในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเตรียมตัวนิสิตสำหรับอาชีพอย่างน้อยๆ3อาชีพในชีวิตของเขาเริ่มต้นท่านเทรนให้เขาเป็นลอเยอร์จันวิทิตเขาเป็นลอเยอร์ได้พักหนึ่งเขาเป็นนักกฎหมายได้พักหนึ่งเขาอาจจะเป็นอัยการเขาอาจจะเป็นผู้พิพากษา10ปี15ปีเขาบอกเขาอยากจะทำธุรกิจสกิลส์อะไรบ้างมายด์เซตอะไรบ้างที่เราให้กับเด็กความพร้อมที่จะปรับตัวในมิติใหม่ๆที่จะต้องออกไปเผชิญเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจอยู่สัก10ปี15ปีชีวิตเขายังเหลืออีก30กว่าปีเขาบอกเขาอยากจะเป็นบุคคลสาธารณะเรียกสวยๆนักการเมืองสกิลอะไรบ้างที่ท่านมอบให้กับเขาในแง่ของเอธิคส์ในแง่ของสำนึกในแง่ของความรับผิดชอบในแง่ของความโปร่งใสในแง่ของ sincerity ในแง่ของ honesty มันถ้าสอนให้คนฉลาดในวิชาชีพเพียงอย่างเดียวพร้อมที่จะออกไปทำงานในปริบทแคบๆแค่นี้ถือว่าไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่ออาเซียน Economic Community ถือว่าไม่ใช่การเตรียมตัว